เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้วครับตอนนั้นแม่อายุแค่8ขวบเองครับแต่ถามว่ายังจดจำได้ไหมจดจำได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเป็นเด็กซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่กลัวที่เคยเล่าแต่ว่าการแสดงของเขามันน่ากลัวจริงๆครับอันนี้แม่จะเล่าเลยนะว่าเบื้องต้นเลยวิกรู้จักวิกไหมคะวิกลิเกเพราะว่ามันเป็นวิกซึ่งเขามาปิดวิกนี่ก็คือว่าในบริเวณโรงเรียนแม่เนี่ยมันจะมีโรงเรียนอยู่สองอาคารอาคารแรกมันเป็นอาคารของท่านขุนคนแถวบ้านเนี่ยเขาไปเป็นท่านขุนแล้วก่อนเขาจะเสียชีวิตเขาได้รื้อบ้านหลังนี้มาออมาให้วัดปลูกเป็นโรงเรียนครับแล้วก็อีกอาคารหนึ่งเป็นตึกอะตึกไม้สองชั้นครับแล้วบ้านช่วงตรงกลางวิกเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ำ อยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ต้นมะพร้าวซึ่งไม่มีใครกล้าที่จะไปเข้าห้องน้ำอันนี้นะตอนนั้นแม่เรียนอยู่ป.2แล้วทีนี้วิกเนี่ยที่แม่บอกเนี่ยมันจะมุงด้วยสังกะสีครับหลังคาก็คือสังกะสีแล้วที่เขาปิดวิกก็คือว่าเวลามีหนังมาปิดวิกวิกเกมาปิดวิกแล้วก็เมื่อก่อนมันมีละครสดเขาก็มาปิดวิกอันนี้แล้วด้านข้างของวิกเนี่ยสมัยนั้นมันไม่มีไฟนะให้นึกภาพหน่อยแล้วก็ด้านหลังของวิกเนี่ยเดินไปก็จะไปเส้นทางไปป่าช้าแหละครับเพราะว่าหมู่บ้านใครจะเอาศพเอาอะไรจะไปป่าช้ามันก็ต้องผ่านวิกอันนี้เพราะว่าโรงเรียนตอนนั้นเขายังไม่ได้รื้อไปสร้างใหม่เขาก็ยังใช้บริเวณติดกับวัดกำแพงวัดแล้วก็มาโรงเรียนแล้วก็มาวิกอันนี้ทีนี้เวลามีลิเกแล้วก็หนังละครเขาจะมาปิดวิกเขาต้องมาโฆษณาไว้ก่อนครับและสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไฟต่ำทีนี้บ้านแม่เนี่ยเวลามาดูคนที่มาดูก็คือมีไฟฉายเท่านั้นที่จะมาวิกแห่งนี้แต่วันนั้นเนี่ยมันมีลิเกก่อนที่จะทำการแสดงเขามาโฆษณาอยู่แล้วว่าคืนนั้นจะมีลิเกมาแสดงแล้วแม่เนี่ยก็จะเป็นประจำคือตาของแม่เนี่ยก็จะเป็นคนพาแม่มาดูตลอดไม่ว่าจะนัดไหนตาจะต้องพามาเพราะสิ่งที่บันเทิงของคนสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากงานวัดแล้วก็เขามาปิดวิกแบบนี้ค่ะมันจะไม่ได้มีการแสดงหรือละเล่นนอกจากว่ามีงานวัดประจำปีก็ปีนึงก็แค่3ครั้งแต่ช่วงเวลาที่ว่างเราไม่ได้มีทีวีเราไม่ได้มีไฟแล้วพอเวลาเขามาปิดวิกนี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าผ่านประตูตอนนั้นก็สมัยนั้นก็หลึงหนึ่งคุณวีเด็กนะเด็กสลึงหนึ่งผู้ใหญ่50สตางค์ครับสลึงหนึ่งก็คือ25สตางค์เด็กสมัยนี้จะไม่รู้หรอกแล้วก็สองสลึงก็คือ50สตางค์ของผู้ใหญ่ก็คือโดยการแม่ก็จะต้องแบกเสื้อแล้วก็ผ้าห่ม1ผืนเพื่อที่จะมาปูในโรงไอ้เนี่ยนั้นในวิกอ่ะพอเสียค่าผ่านประตูแล้วเราก็ต้องปูเสื้อใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะทำการแสดงกลางคืนแม่ก็เรียนไงกลางวันนี้แม่ก็ไปโรงเรียนแล้ววันนั้นแม่จำได้เลยว่าเขามีการบวงสรวงคณะลิเกครับเขามาทำจะมาทำการแสดงแต่วันนั้นเนี่ยเขามาบวงสรวงก่อนเที่ยงเนี่ยเขาบวงสรวงตั้งของเส้นของไหว้เราก็เห็นแล้วเนาะเราเป็นเด็กแล้วเขาก็จุด
ถูกอะไรมันก็เห็นหมดอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนมันเป็นบริเวณเดียวกันทีนี้พอกลางคืนเขาก็ประกาศแล้วอ่ะวันนั้นเขาทำการแสดงด้วยเรื่องแม่นาคพระขนงค่ะเด็กกันเนาะแม่ก็แม่นาคก็คือแม่นาคพระขนงแต่เราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะขนาดไหนความอายุแค่8ขวบมันก็ยังไม่ได้เข้าใจความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งมากมายแต่เหตุการณ์ตอนนั้นมันมีแล้วแล้วทีนี้พอเขาทำการแสดงเขาก็โหมลงแล้วทีนี้นางเอกพระเอกเนี่ยเขาเป็นตัวเด่นเขาก็เป็นคณะที่ดังนะดังในภาคกลางในจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่แม่อยู่ครับเขาก็เป็นพระเอกนางเอกเนี่ยเขาได้กันจนท้องค่ะท้องจริงๆในวันนั้นเนี่ยนางเอกเขาขอแสดงเองคือไม่ใช้ตัวแทนหรือตัวช่วยซึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนเขาได้ห้ามแล้วครับแต่ตัวนางเอกเนี่ยกลัวไม่สมบทบาทคุณวีเขาบอกว่าไหนๆเขาก็ท้อง8เดือนแล้วไงครับมันท้องเขาก็ใหญ่แล้วทีนี้เนื้อเรื่องก็เดินไปแล้วทีนี้มันก็จะมีฉากที่ว่าพระเอกนางเอกเขาก็ล่ำลากันเพราะว่าพี่มากจะต้องไปเกณฑ์ทหารครับค่ะมันก็จะมีฉากแบบนี้น่ะแล้วก็คุณพาดก็โหมลงล่ำลาเสียงนางเอกเขาก็ร้องไห้อ่ะนะพี่มาไปแล้วก็อะไรต้องรีบกลับมาหาเมียนะอะไรอย่างนี้คือช่วงนี้เขาจะโหมลงมากเลยแปลกมากสมัยความคิดของแม่เป็นเด็กเราก็ดูแบบอู้มันก็เสียงนางเอกเราเคยดูอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรื่องที่เขาเล่นอย่างทำไมมันโหยหวนบอกไม่ถูกครับแล้วหมาในวัดเนี่ยมันมาเป็นฝูงเลยนะมันรวมกลุ่มมันมาหอนอยู่แข่งกับไอ้เสียงดนตรีสี่ผ้าครับซึ่งค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาก็เริ่มคิดในแง่ที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ยายของแม่อุ๋งออกมาเล่าให้ฟังหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วเพิ่งเขามาตรวจถามกันทีหลังทีนี้พอเป็นฉากที่พระเอกอ่ะหรือพี่มากอ่ะไปแล้วแล้วก็มันก็มีบทนู้นบทนี้เล่นเข้ามาแต่พอบทนางเอกปวดท้องครับนางเอกก็ร้องแล้วก็ร้องโหยหวนพี่มากพี่มากช่วยเมียด้วยเมียปวดท้องอะไรก็โอ้ยเขาก็ผูกพาดก็โหมหนักเลยเขาบอกควรทางอะเนาะตามภาษาที่ลิเกเขาเล่นแล้วเขาเล่นบทนี้เขาเล่นยืดมากเลยเขาเล่นยืดมากเลยวันนั้นอะเพื่อเขาก็จะเลี่ยรายด้วยไงคุณวีครับเขาจะมีแบบคณะนิเกก็มีพวกตลกด้วยไงที่จะเดินมาเลี่ยรายว่าเนี่ยยังไงก็มาขอค่าให้หมอตำแยขอข้าวนุ่นข้าวนี่ตามภาษาทีนี้เขาก็เล่นโหมลงแล้วทีนี้มันเป็นบทที่ยืดมากทีนี้แม่ฟังอ่ะแม่เริ่มรู้สึกกลัวเริ่มรู้สึกกลัวก็เอาผ้าห่มมันนั่งขดอยู่ตรงอยู่กับพ่อใหญ่น่ามีความรู้สึกเลยว่าเรารู้สึกกลัวในความเป็นเด็กแล้วโอ้โหมันหูมันโล่งแล้วคิดดูว่าสมัยนั้นน่ะมันสนับด้วยการว่าจะมีไฟก็แค่ตรงโรงลิเกเท่านั้นเองแล้วทีนี้ก็พอถึงบทที่โอ้ยว่าเขาก็โหมลงปรากฏว่านางเอกสิ้นใจ
พอนางเอกสิ้นใจเขายกโลงมาตั้งข้างหน้าเลยโลงศพจริงๆเฮ้ยซึ่งเขาต่อจริงๆคุณวีเขาก็เอาโลงศพมาตั้งแล้วก็เอานางเอกอ่ะขึ้นไปนอนแล้วก็เอาน้ำมาลดมือมาลดจริงๆทำเหมือนฉากที่ว่าคนเราตายอ่ะครับเหมือนว่าเราก็เอาน้ำมาลดน้ำศพอย่างนี้แล้วทีนี้มันถึงช่วงที่เขาเอานางเอกเนี่ยลงหมามันก็ยังมาเห่ามาหอกซึ่งบางคนคนแก่ๆเท่าๆที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็จะบอกว่าเอ้ยดูแล้วมันเป็นลางไม่ดีทำไมนางเอกคนนี้ถึงกล้าเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแม่ก็ยังจำได้ขนาดเนี้ยเอ้าทำไมเขาถึงกล้าที่จะเอาชีวิตตัวเองเนี่ยมาเดินทำกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเรื่องนี้ก็ดังอยู่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มสร้างหนังแล้วสร้างหนังตอนนั้นก็เป็นสมบัติกับปรียาลุ่งเรืองแสดงไงครับใช่ทีนี้โกเขาก็เอ้าพระมีพระมาสี่คนก็คือพวกลิเกนั่นแหละเขาก็แต่งตัวเป็นพระเอาจีวรจริงๆมาแล้วทีนี้เขาก็มานั่งสวดปกติโยอะไรๆก็แบบเขาไม่ได้สวดแบบว่าบทสวดจริงๆแต่สวดเป็นบทสวดของที่ลิเกเขาเล่นกันครับแล้วทีนี้ก็แค่ตรงนั้นหน่อยแล้วเขาก็เป็นฉากที่นางเอกอะลุกขึ้นมาจากโลงแล้วก็ดับไฟบนเวทีแล้วก็ร้องโหยหวนนะพี่มาเจอช่วยเมียด้วยอะไรเนี่ยเขาจะโหยดิแม่เนี่ยนะมันจำอยู่ในสมองเลยนะวันนั้นเป็นวันที่แม่กลัวขีดสุดเหมือนกันนะแล้วเขาแสดงได้สมบทสมบัติมากเลยนะคุณวีครับค่ะแล้วก็ผ่านไปมิลิเกจบกลับไปบ้านขนาดตาแม่โอ๋เนี่ยพ่อใหญ่อะนะก็ยังไปเล่าให้แม่ใหญ่ฟังแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็โจกถามกันว่าทำไมมิลิเกขนาดนี้ถึงกล้าเสี่ยงทำไมไม่ใช้คนที่แบบใช้ตัวแทนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอานางเอกจริงๆมาเล่นถูกไหมคุณวีครับแล้วทีนี้จุดประสงค์ของนางเอกอะเขาคนดังอยู่แล้วเขาก็อยากจะแบบฉันมี power ฉันต้องทำเองฉันทำได้ฉันไม่ต้องใช้ตัวแทนครับทำให้เหมือนแล้วคิดดูว่าแต่ละฉากที่โอ้โหบนโรงลิเกวันนั้นอะมันน่าสะพรึงบอกได้เลยว่าแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่ากลัวแล้วมันก็ดูแล้วมันเป็นอาเพศตรงที่ว่าทำไมหมาในวัดเนี่ยมันจะต้องมาหอนตรงหน้าวิกลิกแอร์ที่วิกลิเกครับคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้มากันแบบชนิดที่ว่าเหมือนมาหมดวัดอะแล้วมันก็มาเห่ามาหอนตรงนั้นอะครับแข่งกับเสียงลิเกที่กำลังแสดงพองานแบบว่าพอคนเฒ่าคนแก่เขาพูดเขาก็ตำหนิแบบทุกคนน่ะไม่เห็นด้วยแล้วพอมาได้ประมาณไม่ถึงเดือนคุณวีแล้วก็คณะลิเกนี้ก็ยังไม่ได้มาเล่นยังไม่ได้มาปิดวิกมันก็มีคณะอื่นมาเวียนกันไปเป็นพวกละครสดบ้างอะไรบ้างแล้วทีนี้ข่าวก็มานางเอกคณะลิเกเนี่ยคลอดลูกตายจริงๆโอ้โหเฮ้ยเข้าไปคลอดลูกตายจริงๆแล้วมันทำให้คณะลิเกเนี่ยคือโศกเศร้าแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาเฮี้ยนจริงๆหมายถึงว่าตัวผู้หญิงนางเอกคนนี้หมายถึงนางเอกลิเกเนี่ยเฮี้ยนจนคณะลิเกเนี่ยหยุดการแสดงไปเลยแต่จะเลิกหรือไม่เลิกไม่รู้แต่งานเนี้ย
เป็นงานสุดท้ายที่เขาได้มาปิดวิกแถวบ้านแม่ครับค่ะก็คือว่าไอ้เรื่องนี้แม่ก็ฝากเป็นเรื่องสั้นๆว่าเรื่องที่เขาเอามาเล่นเนี่ยต่อให้เขาเส้นสองมือยังไงถ้าแบบว่าถ้ายังไงอ่ะมันแรงนะคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ควรเอามาเล่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดเรื่องจริงเพราะว่าดังมากตอนนั้นมันก็ยังอยู่ในยุคที่ยังดังนะเรื่องนี้ครับคือนี่มันก็ผ่านมาตั้งเท่าไหร่50กว่าปีแล้วเนาะคือเรื่องนี้ก็แม้จะมันผ่านมานานแต่พวกเราก็ยังบูชาท่านนะอย่างครับทุกคนก็ยังไปที่วัดแล้วทีนี้ลิเกลงนี้ไม่ได้กลับมาเล่นที่บ้านแม่อีกเลยแล้วที่แม่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเลิกไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าความเสียใจเราเข้าใจล่ะเพราะว่าเขาเป็นนางเอกดังแล้วสวยด้วยนะนางเอกคนนี้สวยสวยมากเพราะเวลาเขามาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เคยพลาดอยู่แล้วตอนหลังนี่ก็จะได้ดูลิเกคณะอ้วนผอมครับจอมทะเลนเนี่ยนี่แม่จะเล่าต่อไปเนี่ยเขาก็มาเล่นต่อครับแล้วเขาเป็นเจ้าปู่ลิเกเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะทั้งสองคนอีกคนอ้วนอีกคนผอมครับเขาก็เวียนมาเล่นอยู่ดูแถวบ้านแม่นี่ละพอมีงานคือความจดจำในวัยเด็กของแม่น่ะเราก็จะจำได้คณะนั้นไม่มาเราก็มีคณะนี้ต่อเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเหตุการณ์อะไรที่มันดำเนินไปมากกว่านั้นรู้แต่ว่าพอเขาตายเขาดุแล้วคณะนี้ก็มาเล่นแทนคือก็เวียนมาแทนคณะอ้นผอมเนี่ยแล้วก็จะมีอารมณ์คืออารมณ์ขันนะเขาเป็นตัวตลกเป็นหัวหน้าคณะแต่ว่าเรื่องตลกนี่หาคนจับแกยากเลยตลกจริงๆแล้วก็ตัวคนอ้วนเนี่ยตาอ้วนเนี่ยเขาจะชอบทำหนวดเหมือนอะไรนะอะไรตาอะไรอะไรหนวดชาลีชัปปี้เนี่ยเหรออะไรนะคะเขาจะเป็นหนวดม้วนๆอย่างนี้ไหมเขียนหนวดเป็นสี่เหลี่ยมไว้ใต้จมูกอ่ะชาลีแชปปินที่เป็นสี่เหลี่ยมแค่นี้ปุ๊บเล็กๆนะใช่แต่ว่าจำนวนหนวดจิ๋มของคนไทยเราเป็นจำนวนหนวดจิ๋มในสมัยนั้นไงครับแล้วเขาก็เขียนคิ้วของเขาเป็นสี่เหลี่ยมคือจะเป็นสัญลักษณ์เลยตาอ้วนเนี่ยเขาจะเขียนคิ้วเนี้ยแต่ว่าตัวตาผอมนี่เขาก็เขียนคิ้วโป่งๆธรรมดาอันนี้เจเขาทาปากทาอะไรอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็คือเราจะเห็นเขาอยู่ประจำคณะนี้ในความทรงจำงานวัดถ้ามีงานวัดเขาก็จะเล่นตอนกลางวันด้วยเขาก็มาเล่นเหมือนแทนคณะนี้ไปเลยเพราะว่าคณะนั้นเงียบไปเลยนะคุณวีแม่ไม่เคยได้ข่าวเขาอีกเลยตั้งแต่นางเอกตายรู้แต่ว่าพวกแม่ใหญ่เขาจะมาพูดกันคุยกันนะว่าน่าสงสารนางเอกคณะนี้นะครับอะไรอย่างนี้เขาก็จะเขาก็กลับมาโจทย์ฐานกันนั่นแหละว่าน่าสงสารเพราะอยู่เขาก็คลอดลูกตายคือสมัยก่อนมันการอะไรนั้นโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ทันสมัยเขาใช้หมอตำแยสมัยนั้นน่ะครับแล้วเด็กไม่คลอดหวานค่ะนันลาตอนนี้ก็มาถึงอ้วนผอมคือแม่ก็จะเห็นในแนวของแกเนี่ยอยู่ประจำครับและแกก็เป็นคนที่ว่าไม่ได้ห่างแถวบ้านแม่ทีนี้เวลาแกไม่ได้เล่นลิเกแกก็ตลกอยู่แล้วครับเวลาเห็นเด็กๆก็ไม่ได้แกก็จะมาเที่ยวหลอกบ้างอะไรบ้างทำตลกให้พวกเราเห็นเราก็คือว่าเป็นความมันเป็นภาพเคยชินแล้วอยู่ค่ะคุณวันหนึ่งอยู่ตะอ้วนน็อกตายครับน็อกตายที่บ้าน
อ้าวมาเรื่องเลยสองคนกับไอ้สำลีแม่แม่จ๋าไอ้สำลีแม่ครับตะเพลแสบแม่โอ้อันเนี้ย คือเรากำลังเข้าคาบเกี่ยวของเรื่องอ้วนผอมหรือยังหรือว่าเราเข้าเรื่องนี้แล้วเข้าเรื่องอ้วนผอมแล้วแม่ต่อเลยเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นๆมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงต่อกันอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่มันเป็นที่เดียวกันได้ครับแม่งั้นต่อเลยครับค่ะมันเป็นภาพเกี่ยวก็คือว่าพอลิเกคณะนั้นไม่ได้มาทำการแสดงอ้วนผอมนี่ก็แทนไงเขาก็มาทำการแสดงแทนอยู่แล้วแล้วทีนี้ตะอ้วนเกิดตายคือคนสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเส้นโลหิตแตกหรืออะไรเราก็ไม่รู้ได้ครับเพราะแกอ้วนอ้วนมากมากเลยแกเป็นคนอ้วนมากน้ำหนักแกนี่ร้อยกว่าโลตัวใหญ่มากครับแต่แกก็ไม่ได้ว่ามีโรคมีอะไรนะแกก็เล่นลิเกของแกไปตามจังหวัดต่างๆใกล้เคียงนั่นแหละทีนี้ก็พอแกตายแม่ก็สองคนได้สำลีสิประจำตำแหน่งวิ่งไปดูสับปะเลอประจำหมู่บ้านดูใช่สับปะเลอประจำหมู่บ้านสับปะเลอแสบที่ไม่ใหญ่ก็ตั้งฉายาสองคนครับแม่ก็ต้องไปทุกขั้นตอนตั้งแต่อาบน้ำตั้งแต่เอาขมิ้นฟอกทุกอย่างเรียกว่าต้องไปดูแล้วทีนี้โรงเนี่ยโรงศพสมัยก่อนนะมันไม่มีหรอกโรงศพสำเร็จเขาก็ต้องเอาศพแกวางแล้วก็ต้องต่อโลงมาตั้งไว้แล้วก็ทำการเอาศพไก่เราก็ต้องดูทุกขั้นตอนแต่ทีนี้พอวันเผาแม่กับไอ้สำเรียก็ต้องประจำการครับเพราะว่าในวันนั้นมันมีศพที่จะต้องเผาถึงสองศพมีศพคนแก่อีกคนหนึ่งตายทีนี้กองฟอนวัดเนี่ยมันมีอยู่แค่กองฟอนเดียวเขาก็เลยต้องมาต่อครับเพราะว่าของตะอ้วนเนี่ยแกตัวใหญ่เขาก็เลยต้องเอาฟืนท่อนฟืนใหญ่ๆมาก่อสับปะเลอก็ต้องมาก่อแล้วก็ต้องไปเอาสับปะเลออีกตำบลนึงมาช่วยเพราะในวันนั้นมีสองศพแม่ก็ต้องยืนประจำการและไม่ยอมกลับบ้านดูตั้งแต่ต้นจนจบอยู่พอไฟมันไหม้หูมไปเยอะแล้วใช่ไหมไอ้ตาอ้วนนี่เขาลุกขึ้นนั่งพลึ้งลุกขึ้นมาแต่แม่ไม่รู้หรอกไอ้ที่เขานั่งเพราะว่าเส้นเอ็นมันหดใช่ไหมล่ะครับทีนี้พอนั่งปั๊บกลับตะเลิก็เลยต้องกดลงไปกดลงไปเขาก็เอาท่อนฟืนทับแกไปอีกแล้วทีนี้เขาก็มีไอ้อะไรเป็นไม้แหลมๆมาแทงตรงคุงแกน่ะครับเพียงดังปั๊บเพื่อจะให้พวกอะไรนะพวกแก๊สพวกไขมันหรืออะไรที่แกออกมาเล่าละเอียดไปหน่อยไม่เป็นไรครับแม่ดีแล้วต่อเลยฮะค่ะทีนี้ก็ไม่หยุดมันก็เย็นแล้วเนาะเพราะว่าคนอ้วนไงมันไอ้นี่มันเผามันอะไรนะเขาเรียกว่าแห้งยากไม่ยากครับแม่ก็ยังไม่ยอมกลับเพราะว่ามันก็มีคนอยู่หลายคนโอ้ไม่กลับจนตอนนั้นมันก็เริ่มคบค่ำเริ่มแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนะความมืดมันก็มาเร็วอยู่แล้วครับหนึ่งไฟก็ไม่มีเราก็ทำไงล่ะก็ไม่ได้กลัวนี่ก็ความไม่ได้กลัวก็เฮ้ยสำลีกลับยังไอ้สำลีกับคลิดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยมันแช่กำลังไหม้มันก็ทำเสียงทำบอกเนี้ยบอกเออหน่อยอีกหน่อยมันไม่เคยมีเด็กผู้หญิงที่ไหนเลยในหมู่บ้านมีแม่กับไอ้สำลีแค่สองคนที่จะต้องไปทุกศพเวลาเขาตายเราจะต้องไปเป็นศพกันเลยแล้วทีนี้ก็นั่งรอทีนี้ก็มีคนแก่บางคนที่เขาพอจะกลับบ้านเขาก็กลับกันไปบ้างทีนี้ก็ไอ้สำลีบอกเออดูอีกหน่อยกันแก่กูอยากเห็นมันก็ว่าอย่างนี้นะมันจะดูให้สุดเนี่ย
พราะว่าอาศพสมัยก่อนเนี่ยเขาเผาเนี่ยมันอุจจาระอยู่แล้วเนาะมันเห็นหมดนะอะไรเป็นอะไรท่อนไหนท่อนขาท่อนพุงท่อนหัวโอ้มีความสุขกันมากเลยแม่ไอ้สำลีดูกันไปตลอดสกิดคุยกันไปทีนี้ก็มันจะมืดก็เลยบอกเฮ้ยสำลีจับเถอะเดี๋ยวยายตามมันตามยุ่งเลยก็ว่าอย่างนี้มันก็ทั้งเสียดายแต่มันก็ต้องกลับเพราะแม่ลากมันกลับทีนี้ไอ้ตอนกลับเนี่ยเราเข้าประตูในเพราะว่าประตูในนี่มันก็จะมีพวกโกรธกระดูกที่เขาตั้งเรียงรายกันไงครับมันก็มีโกรธกระดูกที่เขาเอามาบรรจุไว้เป็นเจดีย์บ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเดินผ่านถามว่ามันก็เย็นว่าบอกว่าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ยังเป็นบริเวณป่าช้าทีนี้เราก็เดินผ่านกันไปสองคนโอ้โหคุณบีอะไรไม่เท่าต้องพูดแล้วคนลุกเลยครับไอ้ตาอ้วนนายยืนดักแม่สองคนอยู่ตรงเจดีย์เออเอาแล้วเห็นเลยจะแลบลิ้นจะทำท่าแลบลิ้นปิ้นตาหลอกพวกแม่ทำเหมือนแกมีชีวิตอยู่อ่ะโอ้โหทีนี้แม่กับไอ้สำลีวิ่งร้อยเมตรบอกร้อยเมตรเลยในชีวิตบอกเนี่ยพักนั้นนะแม่เนี่ยเห็นกันบ่อยนะแล้วแม่ไม่ได้เห็นคนเดียวไอ้สมรีมันก็เห็นนี่ไงนี่แหละจะมาแลบลิ้นดึงตาแบบแว่อยู่ตรงข้างเจดีย์อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มืดลำมืดมืดลำมืดลำไรแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะทำไงอ่ะก็ต้องวิ่งร้อยเมตรทีนี้โอ้โหใส่ตีนหมาโกยถึงบ้านครับเล่าให้ยายกับตาฟังทีนี้ก็โดนอีกไอ้สำลีก็กลับบ้านไม่ได้ก็ต้องให้ยายแม่โอ๋เดินไปส่งเพราะแบบพอถึงบ้านแล้วมันก็มืดแล้วไงครับคือมันด้วยความตกใจด้วยความตกใจก็เลยสั่นกลัวกันแต่คุณวีเชื่อไหมทำไมมันกลัวกันได้ไม่นานน่ะแม่กับไอ้สำลีเนี่ยมันแปลกนิสัยเนาะเด็กมันนอกเนี่ยทำไมแม่เมื่อก่อนนะแม่แม่มันเป็นเรื่องสั้นๆที่แม่เอามาเล่าเนี่ยมันก็เหมือนสองเรื่องที่ต่อกันมาครับเพราะว่าอยู่ไอ้ลิเกกับอ้วนก็มาตายแต่ตอนหลังเนี่ยเขาตัดผอมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังได้ฝึกลิเกที่ซึ่งเป็นพระเอกของเขาตอนหลังมาฝึกเป็นตัวโจ๊กเหมือนอย่างเขาเลยคือแล้วตัวโจ๊กเขานี่ก็มาอยู่ในคณะลิเกดังจนทุกวันนี้ก็เรียกว่าลิเกสมัยก่อนเนี่ยถ้าก็เป็นตลกที่ว่ามาแสดงหนังเขาเก่งเลยตะอ้วนตะตะผอมเนี่ยเขาเข้าคู่กันแนวโวยคุณวีเรียกว่าหาที่เสียดไม่ได้เลยด้วยความตลกแต่มันไม่ตลกตอนที่เขามาหลอกแม่กันแบบโอ้โหซึ่งศพแกก็ยังอยู่หลังวัดแล้วแกก็มาแว่ใส่แม่กับไอ้สำลีตรงเจดีย์โอ้โหบอกเรียกว่าใส่ตีนหมาโกยขอโทษเถอะคุณลีไปกันชนิดที่แบบไปไม่ติดฝุ่นเลยอ่ะบอกนี่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วต้องหลายเดี๋ยวที่เคยเล่าก็มีทหารผีนี่ก็มันจะเห็นที่เห็นเลยแล้วก็มาเนี่ยอิตาอ้วนเนี่ยไอเจซึ่งที่มาหล่อไอตัวเป็นส่วนผู้หญิงที่แสดงลิเกที่ว่าเขาตายของกลมเนี่ยความแรงเนี่ยมันมีจริงๆซึ่งตอนหลังก็ไม่มีลิเกคณะไหนเอามาเล่นนะ มีแต่หนังที่มาฉายกลางแปลงนะก็จะเป็นสมบัติปริยารุ่งเรืองแค่นี้แว่ทุกคนก็กลัวแล้วได้ยิ่งในโรงหนังสมัยก่อนมันเป็นสังกะสีอ่ะมันน่ากลัวคุณวีและความมืดนี่ไม่ต้องห่วงเลยมันน่ากลัวจริงๆอายุสมัยก่อนนะถ้าคุณวีได้สัมผัสการใช้ชีวิตของคนบ้านนอกนี่แหละแม่จะเอาเรื่องบ้านนอกมาเล่า
ในสมัยเด็กเลย2513คุณวีโอ้ยนึกไม่ออกครับว่ายุคนั้นยังไงวียังไม่เกิดเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก่อนวีจะมีชีวิตเนี่ย20ปีกว่าได้อ่ะแม่30ปีได้มั้งเออ20ปีได้อ่ะตีอย่างนี้วีเกิดปี30เป็นต้นไปอ่ะ20กว่าปีเนาะแม่เนาะก็เดี๋ยวน้องแพทลูกแม่ก็เกิด2530เขาเกิดมานี่ก็มีไฟแล้วอ่ะสมัยนั้นไม่มีไม่ต้องถามเราได้เห็นไฟก็เวลาลิเกมาหนังมาติดนิดเราก็จะรู้จักว่านี่คือไฟฟ้าแต่เขาใช้ไฟปั่นนะครับไม่มีหรอกไฟบ้านไฟอะไรไม่มีหรอกไฟปั่นในที่นี้ก็คือเอาน้ำมันไปใส่เครื่องแล้วก็ใช้คนปั่นเพื่อให้มันเป็นเครื่องติดเหมือนเครื่องยนต์ไอ้พวกรถไถนาถูกไหมแม่ใช่พอเอาอะไรเอาเชือกทำพันแล้วก็ดึงอ่ะดึงชึ้งอ่ะน่ะตักแล้วก็ไฟขึ้นครับอ่ะระบบปั่นไฟสมัยก่อนนึกภาพก็คงต้องนึกไปถึงในยุคที่บ้านเรายังไม่ได้เจริญขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าบรรยากาศสมัยก่อนเนี่ยคำว่าวิกลิเกเนี่ยในนักหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่คนไปแออัดกันเพื่อดูละครในแบบลิเกเล่นไปดูหนังกลางแปลงกันในแบบที่เราเคยเห็นนะในยุคนั้นนะเด็ก90อาจจะยังพอทันอยู่นะแต่ในอีกมุมนึงเวลาวิกลิเกมันไม่เปิดเฮ้ยแม่มันน่ากลัวนะใช่แบบมันแล้วด้านหลังเราคิดดูสิด้านหลังเดินไปป่าช้าด้านหลังวิกเนี่ยทางไปป่าช้าก็ต้องเดินผ่านวิกขนาดนี้ห้องน้ำเขาสร้างเป็นแถวเลยนะสมัยก่อนยังไม่มีใครเข้าเลยคุณบีเพราะว่าผีดุเขาเรียกผีต้นเขาเรียกต้นกระเบาผีสมัยก่อนต้นอะไรนะแม่ต้นกระเบาฮะต้นตะเบาเขาเรียกต้นกระเบาต้นตะเบานี่มันคือชื่อต้นไม้หรือว่ามันเป็นชื่อของคนมันเป็นชื่อต้นไม้แล้วมันมีลูกไงไอ้ต้นกระเบาเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีลูกมีเนื้อกินได้ด้วยคล้ายๆลูกมันคล้ายๆต้นไอ้ลูกมะขวิดสีเหลืองๆส้มๆถูกไหมแม่ลูกมันอะลูกมันก็เป็นเกลี้ยงๆสีออกเขียวงั้นลูกเดียวกันปะเนี่ยผมกำลังดูรูปเขาอยู่ครับแม่ก็เลยกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะลูกมันเป็นยังไงรูปกระต้นกระเบาหรือต้นตะเบานะแม่ต้นกระเบานั่นน่ะแม่แบบแล้วก็มายุคหลังไม่เคยเห็นอีกเลยหลังจากที่มันตายไปแล้วมันก็ไม่มีเลยต้นกระเบาเนี่ยแล้วก็โว้ยพอใหญ่แม่นี่คิดดูเวลาเดินมาพอใหญ่แล้วเขาชอบมาช่วยวัดครับแล้วทีนี้ก็กลางคืนคนทีจะมาหาเจ้าอาวาสเด็กก็เดินมาคนเดียวถือไปฉายมาครับแกสวมกับไอ้เนี่ยหมาดำตัวใหญ่ๆอ่ะวิ่งมาวิ่งเหมือนม้าวิ่งแล้วก็บางทีก็เป็นคนน่ะขี่ม้าสวนจะไปเพราะว่าดินแดนบ้านแม่เคยเล่าไว้คือเขาทับพม่ามันตีลงมาจากบางระจันจากค่ายบางระจันมันต้องผ่านหมู่บ้านแม่แล้วหมู่บ้านแม่วัดของแม่เนี่ยทั้งวัดร้างทั้งวัดใหญ่ก็จะมีพระโดนตัดเสียนตัดคอตัดแขนหมดกองเอาไว้เต็มเลยเนี่ยครับแล้วพ่อใหญ่ของแม่เนี่ยเขาก็เป็นคนจิตแข็งการที่จะไปวัดจะต้องเดินแล้วก็มันก็พื้นที่มันมืดอ่ะก็บอกแล้วไงมันน่ากลัวก็แล้วกันแถวบ้านแม่ไม่บอกได้เลยว่าน่ากลัวมากใช่เหมือนที่แม่เคยเล่าในเรื่องไอ้กระต่ายขึ้นต้นตาลครับเนี่ยก็เห็นกันไม่ได้เห็นแค่คนเดียวเห็นสี่คนที่แม่เอาไปเล่าเนี่ยกระต่ายขึ้นต้นตาลในเราของคุณเอกทั้งหนึ่งนั่นแหละนั่นก็ในยุคที่แม่ช่วยแม่ตักน้ำรถผักครับแม่ก็ที่สิ่งที่แม่จะมาถ่ายทอดมันจะเป็นชีวิตที่แม่เจอตั้งแต่เด็กในคุณวี
ค่ะมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้แต่บางทีก็เด็กๆ เขาอาจจะไม่ค่อยชอบฟังยุคใหม่อะเนาะมันอันนี้มันเป็นผีเก่าเลยนะคุณวีคือจริงๆจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังแบบนี้ครับว่าถ้าเอาว่าเรื่องผีที่มันน่ากลัวนะความรู้สึกผมนะผีในปัจจุบันเนี่ยผีในเมืองเดินสวนกันอยู่บนตึกอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่น่ากลัวเท่าสมัยก่อนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าเรื่องผีเราฟังในยุคที่แบบบ้านไม้ประตูบานพับเงี้ยที่มันเป็นบานพับแม่นึกออกใช่ไหมยุคนั้นนะเนาะใช่ตาบานแม่ก็เป็นบ้านไม้ไม้บ้านสังกะสีเออใช่ยุคนั้นน่ะผีในความรู้สึกผมคือผีน่ากลัวจริงจริงจริงๆแล้วโผล่มาแบบโบ๊ะบ้าเลยอ่ะแล้วตอนเดี๋ยวตอนย่าทวดแม่ตายอ่ะครับแม่ของเป็นแม่ของตาก็เราก็เรียกย่าทวดอ่ะเนาะครับเขามาอยู่ด้วยอันนี้ลูกผัวแม่เป็นเห็นเลยแม่ก็ต้องนอนกับย่าทวดติดเขาไงเวลานอนน่ะศพก็อยู่ข้างหน้าน่ะลงศพเพราะว่าลงศพคือไม่ได้ไปวัดพร้อมญาติทวดตายที่บ้านก็เอาศพตั้งที่บ้านครับแล้วก็คืนแรกใช้การมุ้งไว้อืมเขารู้สมัยก่อนมันก็ต้องรอทําโรงอย่างเดียวครับทีนี้พอวันรุ่งขึ้นก็ทําโรงตอนที่แกนอนมุ้งอ่ะเขาก็ศพใส่ไว้แม่ต้องไปนอนข้างเนี่ยต้องไปนอนข้างมุ้งอ่ะแต่ความรู้สึกเราตื่นมาเราก็เห็นญาติย่ามานั่งตำหมักย่าทวดนั่งตำหมักแล้วก็ต้องรูปหัวแล้วก็ร้องเพลงให้แม่ฟังอยู่ประจำอ่ะจันเอ้ยจันเจ้าย่าทวดมันจะเป็นคนเล่าให้แม่ฟังนะขอข้าวขอแกงแล้วก็เวลาแม่ขี่แม่ชอบขี่รถ7 ขวบแม่ยังขี่รถที่นอนย่าทวดก็จะมาสอนอ่ะแม่ประตูเอ้ยรู้ฉันไว้ครับเวลาเอาเวลาฉันนอนก็ปิดประตูไว้พรุ่งนี้ค่อยเปิดกลางคืนก็ปิดโอ้เนี่ยแหละก็คือเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเก่าคุณวีบางทีจะมาถ่ายทอดบางทีเราก็กลัวลูกหลานลำคาญแต่อันนี้จริงๆมันจะนึกได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทำไมแม่ถึงได้สัมผัสกับสิ่งพวกนี้ก็พอแม่ได้สำลีซุกซนตลอดไงคุณวีครับเหมือนใช่แล้วก็มันก็มีเวลาตกใจสุดขีดแม่อายายก็ต้องมาเรียกขวัญฟาดข้าวอะไรต่ออะไรต้องก็ท่องทำพิธีเพราะว่าขวัญมันเสียขวัญมันหลุดกันไปไงนี่แหละเพราะวีรกรรมแบบนี้แหละคุณวีต้องถามว่าเวลาเนี่ยตอนที่เดย้อนหน่อยนางเอกลิเกร้องเนี่ยครับคุณวีถ้าเป็นคุณวีแม่มั่นใจเนี่ยต้องกลัวครับร้องโหยหวนมากเราแค่เห็นฉากในหนังที่เขาแสดงเรายังรู้สึกตัวนะตอนจายเจริญปุระแสดงเห็นไหมกับวินัยกับวินัยไกรบุตรใช่จำได้ฮะฉากแต่ละฉากแล้วเนี่ยสดๆเลยลิเกเล่นอ่ะโอ้โหแล้วเขาแสดงเป็นพระเขาก็ใส่จีวรกันจริงๆมานั่งสวดศพจริงๆครับแม่นาคลุกขึ้นมาเขาก็ปิดไฟแล้วเขาก็เอาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไฟอะไรเอาไว้ใต้ลงแล้วก็ให้เห็นไอ้ด้านล่างฉายตั้งแต่หน้าขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวว่ามันน่ากลัวเขาถามว่าเราทำไหมแม่หลอนบอกเลยให้เก่งๆยังไงก็บอกพอเจอเรื่องนี้แม่ก็กลัวหน้าดูเหมือนกันคุณวีแต่ด้วยความเป็นเด็กมันก็เลยเป็นแบบนี้ที่เด็กที่ซุกซนตามภาษาบ้านนอกยิงนกตกปลาด้วยแม่สองคนในสำลีไปกันสองคนเนี่ยแบบยิ่งกับเด็กผู้ชายเพราะการใช้ชีวิตเราอ่ะมันลูกชนาเนาะคุณวีครับนานละเราก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตเลิศหรูนี่ชนาจริงๆใช้ชีวิตบ้านนอกจริงๆเลยคุณวีแต่ก็มีเรื่องสั้นๆฝากไว้เนี่ยแหละคุณวีครับแม่อ่ะค่ะเรื่องราวที่แม่เล่ามาก็เรื่องราวเกี่ยวกับวิกลิเกในสมัยก่อนแล้วก็เป็นเรื่องราวของนางเอกลิเกคนหนึ่งที่เอาเรื่อง
แม่นาคพระโขนงไปเล่นในจังหวะที่ตอนนั้นตัวเองก็ตั้งท้องด้วยเนาะใช่แล้ววีมองว่าโอ้โหใจกล้ามากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเอาบทเรื่องราวเกี่ยวกับแม่นาคมาเล่นอาถรรพ์เกี่ยวกับบทละครแม่นาคนี่ถือว่าโด่งดังพอสมควรนะฮะไม่ว่าลิเกหรือว่าจะเล่นเป็นละครมีอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในโรงในกองถ่ายเยอะมากที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานี่เขาก็บวงสรวงยังไม่มันบวงสรวงเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เลยนะคือเหมือนเขาไม่อนุญาตหรือไงเราก็ไม่รู้และหนึ่งสถานที่นี่คือในวัดวิกลิเกมันอยู่บริเวณวัดคุณวีที่สำคัญที่สำคัญคืออีกเรื่องหนึ่งที่วีมองคือแม่จังหวะที่เขาเอาโรงศพขึ้นมาทำพิธีอะไรต่างๆบนเวทีเฮ้ยอันนั้นผมว่ามันเกินเส้นมันล้ำเส้นมันเกินจุดไปหน่อยแล้วยังเอาคนท้องลงไปทำอ่ะก็นี่ไงก็เลยกลายเป็นตำนานของลิเกคณะนี้ซึ่งเขาไม่ได้มาเล่นอีกเลยเราก็เลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาใช่รู้แค่ว่าตายนางเอกเขาเสียชีวิตใช่เรารู้แค่นั้นต่อมาด้วยความเป็นครับแม่ครับครับแต่ความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้ไปสืบสาวเราเรื่องนั่นแหละรู้จักพอเสร็จแล้วก็พวกแม่ใหญ่แล้วก็คนแก่ๆที่เขาโจทย์ถามกันเขาก็เล่าให้ฟังเราก็จำตรงนั้นค่ะเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยตามเล่นอะไรตามเล่นแล้วไปเล่นในวัดเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันยากนะคุณวีครับมันอาถรรพ์ทั้งหมดก็หรือเป็นอาถรรพ์ที่เอาขึ้นไปทำในโรงลิเกแล้วรู้สึกว่าผมเองก็รู้สึกตั้งแต่ฟังแม่มาผมก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าทำคนท้องจะรับบทเล่นเองก็ไม่น่าเล่นแล้วยังเอาลงศพขึ้นไปเล่นอีกทีนี้ต่อเนื่องมามันเป็นในช่วงของลิเกเฟส2แหละที่มีตาอ้วนกับตาผอมใช่ไหมใช่ค่ะที่เป็นตลกที่ว่าโด่งดังในยุคเลยนั่นแหละในเรื่องของการไปเล่นตลกบนเวทีลิเกนะฮะก็แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะวิกลิเกกับตลกมันจะเล่นรวมกันแล้วก็ใช่ทีนี้มันเกิดเหตุที่ตาอ้วนหรือตาผอมแกเสียชีวิตตาอ้วนจ้ะตาอ้วนแกเสียชีวิตทีนี้แม่ไปดูตอนงานศพตาอ้วนใช่ไหมที่ว่าเห็นเขาเอาไอ้เหล็กแทงศพแทงเข้าไปอะไรเงี้ยใช่ทีนี้กลายเป็นว่าแม่ก็โดนตาอ้วนตามมาหยอกใช่แกเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแกยักคิ้วให้แม่มันลำหน้าลำตาเขาเรียกลำหน้าลำตาคนไม่นอกก็คือเริ่มมืดกับไม่มืดเนี่ยยักคิ้วหลิวตาใส่เราอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะโอ้โหทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าแกเสียชีวิตไปแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story